ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาทําเมนูลาบไก่ใส่สาหร่ายแก้วนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเส้นสาหร่ายแก้วนะคะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะมีรสชาติกรุบๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะไก่นะคะสับพอหยาบๆนะคะใส่เกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะลวนนะคะพอสุกพอนะคะใบสะระแหน่ค่ะผักชีหั่นฝอยนะคะข้าวคั่วค่ะหอมแดงนะคะพริกป่นค่ะมะนาวนะคะน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำปลานะคะมะนาวค่ะใส่ตามใจชอบเลยนะคะพริกป่นนะคะข้าวคั่วใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะใส่หมดเลยนะคะคนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะนำไก่ดูไปเลยนะคะคนอีกรอบค่ะใส่หลายแก้วนะคะใส่นุ่มเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะลาบไก่สาหร่ายแก้วของเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะสาหร่ายแก้วของเรานะคะก็จะกรุบกรุบนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนยังไงก็ลองไปทำดูนะคะเมนูนี้อาจจะถูกใจสาวๆหลายๆคนนะคะที่ไม่ทานข้าวนะคะทำเป็นอาหารมื้อเย็นก็ได้นะคะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย